กัน3จังหวะจุดโทษที่อาจารย์ทัชชาวุฒิเนี่ยเป่าอ่ะไม่ชัดเจนทั้ง3จังหวะเลยนะจังหวะแรกแฮนด์บอลที่โดนแขนเนี่ย VR ก็มองไม่ชัดไอ้โดนแขนน่ะใช่แต่ VR ไม่ได้บอกว่ามันโดนเข้าไปในเขตโทษหรือยังด้วยนะคือเปิดแล้วแต่ไม่ชัดไม่ชัดกล้าให้ได้ไงวะอันนี้กูไม่ได้เข้าข้างเมืองทองเลยนะคือจังหวะแรกเนี่ยแฮนด์บอลเนี่ยถามว่าโดนแขนไหมเนี่ยโดนแน่นะครับแต่เขาเห็นหรือเปล่าว่าเห็นชัดหรือเปล่าว่ามันเข้าเขตโทษหรือไม่เข้าซึ่งเฮีย VR มันไม่ชัดเว้ยไม่ชัดทำไมกล้าเป่าอ่ะสองจังหวะที่สองที่โดนที่สมพรยกขาขึ้นมาเฉยๆแล้วดีดตัวไปโดนเนี่ยกูไม่เคยเจอที่ไหนเขาให้อ่ะนี่ให้ครับจุดโทษลูกที่สองลูกที่สามกระแทกกันเกือบเข้าเขตโทษแล้วกระแทกกันใช้เอวกระแทกกันลูมูโร่ก็กำลังจะถึงบอลเนี่ยยังไม่ได้ครองบอลนะครับซึ่งแบบเนี้ยมันก็เข้าข่ายของการที่มันเบียดกันอ่ะแล้วล้มอ่ะเท่ากับว่ามึงโดนลูมูโร่คาบาวตบตาหน่อยโดนใบแดงโอเคไปเช็ค VR แล้วไม่ถึงจุดโทษไม่ถึงเขตโทษแต่โดนใบแดงแล้วต้องปะทะยังไงวะเนี่ยคือห้ามโดนตัวเลยใช่ป่ะห้ามกระเด้งกระดอนอย่างงี้ใช่ป่ะเป่าอย่างนี้มันก็มีเรื่องกันสิวะอี๋ประสาทแดงไม่มีลูกไหนชัดเจนเลยเห็นแวบๆชัดไม่ชัดไม่รู้แต่กูเป่าก่อนมันไม่ใช่ไอ้อันนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องโกงไม่โกงนะครับฟังดีๆนะผมไม่พูดเรื่องทีมนี้โกงทีมนั้นไม่โกงตัดออกไปเลยผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องของการตัดสินอย่างเดียวกับวิธีการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินอย่างเดียวเท่านั้นผมไม่ได้อะไรใดๆกับสโมสรนะครับคือเราจะพูดว่าการตัดสินมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนมันก็ไม่ได้นะทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันต้องมีกฎที่เป็นตรงกลางอยู่เพื่อที่จะทำให้ทุกคนทำได้เหมือนกันทีมนี้ทำได้ทีมนั้นทำไม่ได้มันต้องเป็นแบบนี้ครับมันต้องมีกฎก่อนแล้วเราค่อยมาปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ไม่งั้นทุกคนจะมองแต่ดุลยพินิจของตัวเองเนี่ยไอ้เหี้ยคนนึงให้แฮนด์บอลอีกคนนึงไม่ให้คนนึงให้จุดโทษอีกคนนึงไม่ให้แบบนี้มันไม่ได้มันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันมันต้องมีกฎก่อนเพื่อที่จะทำให้ฟุตบอลมันเล่นเหมือนกันทุกคนทำเหมือนกันกรรมการทำเหมือนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันควรจะเป็นณตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ถ้าพูดกันตรงๆตอนนี้นะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันคือต่างคนต่างเป่าต่างมีวิธีการของตัวเองที่แตกต่างกันต่างมีดุลยพินิจที่แตกต่างกันซึ่งมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีเว้ยแล้วผมว่าเรื่องนี้เรื่องวันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจุดโทษ1จุดโทษ2เนี่ยมันยังเกมนึงมันมี2จุดโทษก็ได้มี3จุดโทษก็ได้แหละมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้ามาดูกันในเรื่องของการพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยจากการวิเคราะห์หรือว่าจากเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ควรจะมีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ของสัปดาห์นี้เลยหมายถึงว่าทางเมืองทองก็น่าจะเดินหน้าฟ้องเหมือนกันทางสมาคมก็น่าจะมีเรื่องที่จะต้องออกมาสู้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน